So if before they, after summer they wanted, if in September they sell only 5,000, this means they get them 5,000. Je sais pas où. Peut-être sur la place là, de l'église. ดาด้าทัวร์สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเมืองอองกุเลมกันนะคะหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเราพามาเยี่ยมร้านอาหารไทยค่ะที่อองกุเลมสยามกูเม่ค่ะร้านนี้เปิดเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ณตอนนี้ต้องปิดให้ลูกค้านะคะปิดให้ลูกค้าคือไม่สามารถนั่งทานได้แต่เราใช้แบบ delivery ได้ค่ะใส่กล่องได้อันนี้น้องมิมี่นะมาดูกันค่ะว่าร้านอาหารไทยในฝรั่งเศสเป็นยังไงกันบ้างนี่คือเป็นบรรยากาศในร้านนะคะตกแต่งสวยงามน่านั่งณตอนนี้จะขายเฉพาะสำหรับใส่กล่องอย่างเดียวเราไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้เนื่องจากโควิดค่ะเป็นยังไงคะร้านหน้านั่งนะนี่ก็เป็นหลังเคาน์เตอร์นะคะที่นี่เราจะต้องมีระเบียบมากๆในร้านอาหารเขาจะค่อนข้างซีเรียสเราพาไปบุกครัวกันค่ะดูซิข้างในครัวเป็นอย่างไรบ้างเห็นไหมต้องมีป้ายนู่นนั่นติดทุกที่อันนี้คือในครัวนี่ก็เป็นห้องครัวในร้านอาหารไทยนะคะสังเกตได้ว่าความเป็นไทยล้นหลามมีข้าวเหนียวด้วยนี่อันนี้ก็เป็นแม่ครัวของเราน้องเปรี้ยวเปรี้ยวใจนะคะนี่เป็นตู้เย็นร้านอาหารที่นี่บังคับนะคะต้องมีเครื่องล้างจานทุกอย่างต้องได้มาตรฐานนี่ต้องถอดล้างนะตอนนี้นะคะเพื่อนกำลังรับออเดอร์อยู่ร้านอาหารไทยในเมืองนอกบรรยากาศส่วนมากจะเป็นแนวแบบนี้แต่ร้านนี้เราว่าบรรยากาศแบบสบายๆร้านนั่งแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่ที่เมืองไทยบรรยากาศแบบไม่ต้องเคร่งมากอะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาจะแบบมีรูปพระพุทธเจ้ามีอะไรอย่างเงี้ยคนนี้ไปแอบไปสูบบุหรี่ไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีป้ายติดเอาไว้ว่าร้านเขารับบัตรเครดิตรับอะไรบ้างอันนี้เป็นเมนูนะคือจะต้องมีป้ายติดเลยนะห้ามสูบบุหรี่ในร้านจะต้องมีผังแผนผังของร้านนี่ค่ะในครัวของเราวันนี้เราสั่งหมูทอดจะออกเป็นแนวๆเหมือนแบบออกจากญี่ปุ่นนิดๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกชายอยากจะทานมีพี่เปียเขาก็เลยจัดให้ค่ะหมูทอดแล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วส่วนตัวนี้เป็นกุ้งทอดกุ้งตัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่แบบน่ากินอันนี้ลูกค้าคนอื่นมารับของนะคะตาก็เลยมาอยู่ในครัวนี่ถ่ายเน้นๆให้ดูเลยค่ะกุ้งเป็นยังไงหมูทอดน้ำจิ้มคือเราอ่ะจะเอาไปนั่งทานกันในรถคือที่ร้านเราทานไม่ได้ไงก็เลยแบบเอาแบบสะดวกเพราะแบบพวกแกงพวกอะไรเงี้ยมันจะกินลำบากนี่คนเนี้ยค่ะนั่งรอทานแล้วอันนี้มีมี่นะคะเจ้าของร้านอาหารไทยนางก็กำลังรับออเดอร์อยู่เราออกมานอกร้านแล้วก็จะเป็นบรรยากาศในเมืองอองกุเลมช่วงโควิดนะคะเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าที่ดาอยู่นะก็จะมีแบบพวกแหล่งช้อปปิ้ง
มีร้านค้าเยอะกว่าองกูเลมเนี่ยจะเป็นเมืองที่ดังเกี่ยวกับเรื่องพวกเพ้นผนังเป็นลายการ์ตูนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงแวะดูดอกไม้แป๊บนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบดอกไม้นะพอเห็นก็จะแวะขอสักนิดนึงได้แวะสวยนะดูสิเห็นแล้วชื่นใจวันนี้อากาศดีแต่หนาวอยู่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยโบสถ์นี้ก็เก่าแล้วนะดูสิมีความเป็นโบสถ์โรมันมากนี่ค่ะดาจะพาไปดูรูปที่เขาเพ้นตรงผนังเมืองนี้จะเด่นตรงเรื่องนี้มากทุกๆปีช่วงมกราเขาก็จะมีงานเทศกาลการ์ตูนนะคะก็จะมีแบบพวกนักวาดมาจากทั่วฝรั่งเศสตามมุมต่างๆขององกุเลมอ่ะก็จะมีแนวนี้แบบเพ้นไว้ตลอดเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่รถกันค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงจะฤดูใบไม้ผลิแล้วนะต้นไม้บางต้นก็เริ่มออกดอกกันแล้วไปค่ะไปเราเดินมาค่ะรถขึ้นมาจากที่จอดใต้ดินนะเมืององกุเลมเนี่ยจะใหญ่กว่าเมืองคอนยักที่ได้อยู่เมืองเนี้ยช่วงหน้าร้อนช่วงปักติวตอนเย็นๆร้านอาหารเขาเปิดกันได้เมื่อก่อนสมัยก่อนนะตอนเย็นๆร้านอาหารออกเอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งข้างนอกจะคลึกคลื้นกว่าเมืองที่ได้อยู่ค่ะเห็นต้นไม้ไหมคะโกลนเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนเนี่ยมันก็จะออกเต็มต้นเอาไว้เราจะถ่ายให้ดูนะคะต้นนี้เวลาที่มันมีใบเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีรูปเพ้นอะไรเงี้ยตามผนังตอนนี้เราออกเริ่มออกมานอกแล้วนะคะรอบนอกแล้วเราจะหาที่ทานเดี๋ยวเราจะแวะทานตรงเนี้ยเพราะว่าถ้าเรารอถึงบ้านเนี่ยอาหารมันจะไม่ร้อนแล้วดีค่ะกลับบ้านแล้วแถวบ้านดอกไม้ออกเต็มไปหมดเลยบ้านแล้วค่ะดอกไม้ที่ประเทศฝรั่งเศสอันนี้ดาถ่ายย้อนนะมันก็จะดูแบบแสบตานิดนึงเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะเป็นต้นพลุนเห็นไหมเทศกาลดอกไม้บานมาแล้วสวยไหมคะอันนี้คือต้นที่ในสวนเดี๋ยวจะซูมใกล้ๆอันนี้ต้นใหญ่ไม่สามารถปีนได้นี่ค่ะอากาศดีๆวันนี้แต่หลังจากพรุ่งนี้ไปฝนจะตกยันวันอาทิตย์ดาต้าทัวร์ค่ะ